แจ็คกี้ชาคลีนเล่นละคร10ปีไม่ดังใช้ของต่อจากนางเอกแรงกว่านี้ไม่มีแล้วแจ็คกี้ชาคลีนหรือแจ็คกี้แม่น้องบองเปิดเผยในรายการถึงเหตุการณ์ตอนเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆเจอดารารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งแกล้งเอากระเป๋าจักสานของแจ็คกี้ไปซ่อนแจ็คกี้ชอบถือกระเป๋าจักสานมันใช้งานง่ายวางพื้นก็ได้ดาราท่านหนึ่งเขาเอากระเป๋าแจ็คกี้ไปซ่อนตอนแรกเราวางไว้บนเก้าอี้แล้วเราก็ไปทำนั่นทำนี่พอกลับมากระเป๋าโดนเอาไปวางพื้นและมีกระเป๋าราคาแพงของดาราท่านนั้นมาวางทับที่เราคิดในใจคือเก้าอี้มีประมาณ300ตัวสักพักกระเป๋าจักสานของเราหายสรุปไปเจอกลางดงหญ้ามีคนเอาไปซ่อนโดยแจ็คกี้ยังเผยอีกว่าเราเองก็โดนมาเยอะตลอด13ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมาวงการก็มีทั้งคนดีและไม่ดีไหว้แล้วไม่รับไหว้มันมีจริงๆเพราะเราเป็นคนไหว้เสียงดังไปถึงกองถ่ายก็จะไหว้เสียงดังๆกลัวลืมจะไหว้ใครกลัวคนว่าเราไม่มีสัมมาคารวะแต่ดาราบางคนก็ไม่รับไหว้เมินไปเลยซึ่งถ้าใครได้ดูจะเห็นว่าสาวชมพู่จะต้องตัดใจคัดรองเท้าเสื้อผ้าที่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วออกและส่งต่อให้กับน้องๆในสังกัดของหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของสาวชมพู่นั่นเองและหนึ่งในนั้นก็มีแจ็คกี้ชาคลีนเจ้าของฉายาหวานเชยที่สาวชมพู่พูดถึงในคลิปตอนแจกของให้น้องๆงานนี้สาวแจ็คกี้ได้รับรองเท้าและเสื้อผ้าสุดหรูราคาแพงของสาวชมพู่หลายสิบชุดและหลังจากที่ได้สมบัติตกทอดจากแม่ชมเป็นรองเท้าหลายยี่ห้อสุดหรูหลากหลายสาวแจ็คกี้ก็เลยมาขอรีวิวอวดความปังของสมบัติที่ได้จากแม่ชมให้หลายคนได้ดูมีทั้งรองเท้าส้นแบนใส่ลำลองและรองเท้าส้นสูงสุดหรูหราที่เอาไว้ใส่ออกงานอีกหลายสิบคู่แต่ละคู่ล้วนเป็นรองเท้าดังมีที่มาและราคาไม่ธรรมดาทั้งนั้นแม้จะเป็นรองเท้าที่ใช้แล้วแต่ก็ยังดูใหม่เพราะชมพู่อารยาดูแลรักษาข้าวของของตัวเองเป็นอย่างดีทำเอาคนที่ได้รับตอบปลื้มปริ่มสุดๆไปเลยและเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องของสาวแจ็คกี้ที่อยู่ในวงการมานานกว่า10ปีแต่ยังไม่ดังเจ้าตัวก็เผยว่ายอมรับว่าเธอนั้นก็คิดเหมือนกันแต่เรื่องดวงก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งแจ็คกี้เล่าให้ฟังว่ามันจะมีดวงอะไรสักอย่างที่ทำให้ไปไม่ถึงฝันเล่นเป็นนางเอก2เรื่องและเรื่องนั้นแจ็คกี้โดนว่าสุดพลังวันหนึ่งผู้กำกับละครเรื่องนี้เขาเดินมาให้กำลังใจแจ็คกี้หลังจากที่โดนด่าพร้อมกับจะก้มลงกราบแจ็คกี้ผู้จัดการเลยบอกว่าผู้กำกับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก้มกราบแจ็คกี้เพราะเหตุนี้เลยทำให้ทำอะไรก็ไม่ประสบผลลุล่วงสำเร็จ